ที่5ค่ะนอนอยู่ด้านล่างค่ะครับก็คือนอนอยู่ด้านล่างหมดเลยเพราะว่าบ้านที่ย้ายมาเราก็ได้ยินเสียงแบบโครมอย่างเงี้ยค่ะน้ำอ่ะบนเขาอ่ะมันถล่มลงมาเลยดินทั้งดินทั้งโคลนอ่ะมันลงมาจากเขาเพราะว่าเขาไม่มีต้นไม้เมื่อก่อนเนี่ยภูเขามีต้นไม้อยู ตอนเกิดเหตุนะพี่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันเป็นยังไงครับประมาณสักเกือบตีห้าค่ะนอนอยู่ด้านล่างค่ะครับก็คือนอนอยู่ด้านล่างหมดเลยเพราะว่าบ้านเพิ่งย้ายมาเราก็ได้ยินเสียงแบบโครมอย่างเงี้ยค่ะพอโครมปุ๊บเราก็ไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บก็คว้าแขนเพราะว่ามันมีน้ำแดงๆไหลมาจากในครัวพอไหลในครัวปุ๊บก็พยายามที่จะเอาคนออกมาค่ะนะคะแล้วมันก็ไหลเรื่อยๆเพราะฝนยังตกอยู่ค่ะพี่เข้ามาอยู่กี่วันเลยฮะเนี่ยประมาณวันที่15 16อ่ะครับผมอยู่หลายคนนะฮะผู้ใหญ่4เด็กเล็ก1ค่ะแล้วพี่อยู่ชั้นล่างไหมอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างตอนเกิดเหตุชั้นล่างค่ะเพราะว่าย้ายมายังไม่ได้ย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะรอแอร์มาติดก็เลยนอนอยู่ข้างล่างหมดเลยนอนอยู่ด้านหน้าค่ะไม่ได้นอนอยู่ด้านหลังแต่ว่าชั้น2อ่ะห้องข้างบนนะคะดินทับลงมาเปิดประตูไม่ได้น่าจะแบบเต็มห้องอะค่ะนานนานหรือยังอ่ะพี่ที่เอาต้นไม้ออกก็ประมาณได้ปีนั่นแหละครับก็ยังไม่ปีเลยแล้วพี่อยู่หลังไหนครับผมอยู่หลังหมู่5ครับ26ครับตอนนี้ของบ้านพี่โดนหลังคานิดหน่อยเพราะว่าสาเหตุจากบ้านอื่นน่ะมันแตกอิฐบล็อกนี่มันโดนหลังคาแตกอ๋อพี่ได้ยินเหรอตกใจได้ยินครับได้ยินเลยคิดว่าฟ้าผ่าตอนแรกคือว่าฟ้าผ่าจากนั้นก็วิ่งออกมาดูเนี่ยเขามายืนหน้าหมู่บ้านหมดแล้วหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปถามดูว่ามีใครอยู่ไหมเพราะว่าข้างบ้านมันแก่มันก็เลย